ันค่ะและฟูคลิกเยอะค่ะกับโยชิกาจุลบนค่ะแน่นอนค่ะแต่งตัวแบบนี้นะคะจะเป็นวันไหนไม่ได้นอกจากวันศิลปะนะคะวันแห่งคาราอาร์ตเนี่ยแหละค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะพวกนักอนุบาลจอมป่วนนะคะ CCY นะคะจะมาป่วนคุณครูติ๊ติของเรานะคะคุณครูทัศน์ของเราเนี่ยแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องไปเจอคุณครูของเราในช่วงหน้าค่ะในช่วงห้องคาราเนลส์ค่ะช่วงคาราเนลส์อยู่กับคุณครูทิติของเรานะคะคุณครูธนาเซศิระอภิวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูไม่ชื่อครูผิดครูห้ามหักแค่คะแนนนะ คือทำไมเรียกยากใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วครูต้องเรียกทิติอย่างเดียวก็พอแล้วครูทิติขอโทษนะตอนครูเดินเข้ามาในห้องนะนึกว่าพระเอกเกาหลีวันนี้มันแบบว่าอยากจะให้มีความรู้สึกว่าเรามาเรียนแบบวัยรุ่นอ่ะเออใช่วัยรุ่นอ่ะคุณวัยรุ่นมากอ่ะคุณเท่มากอ่ะเพราะว่าอายุมันล่วงไปไกลแล้วโอ้ยอะไรคุณบอกว่าคุณพูดจะ28ไม่ใช่เหรอใช่ทำไมจำได้ล่ะจำได้ไงครูอ๋อจะแบบนะครูเราล่ำครูเราล่ำก่อนอื่นค่ะครูครับผมเมื่อพอดีจริงๆแล้วเนี่ยแอบทำไมไหมปกติเนี่ยนะคะจะเราจะมีข่าวนะจอกข่าวเด็ดเนี่ยนะคะจากนิตยสารไฟอาร์ตนะคะโดยพี่อ้อยไฟอาร์ตนี่แหละค่ะครับผมพี่กฤษณีพี่กฤษณีเนี่ยค่ะจะมีข่าวเด็ดมาให้นะคะของเดือนจริงๆแล้วมันเป็นของเดือนมิถุนานะคะลืมอ่านให้เลยต้องรีบอ่านเขาก็เป็นซ้อแปดให้ไวเลยให้ไวเลยซ้อแปดที่เขียนอะไรขึ้นมาถูกไหมข่าวแรกเลยค่ะคุณต้องช่วยอธิบายนิดนึงนะคือว่ามีเป็นนิทรรศการศิลปะชื่อ Two Dimension นะคะโดยคุณแดงโบแสนนะคะนะคะและคุณวิษณุพงษ์หนูนันนะคะที่มันจัดขึ้นไปแล้วนะคะที่เดือนที่ผ่านมาคราวนี้ว่าเขาบอกว่าในบริเวณฮอล์ต่างๆนี่นะคะก็มีการจัดแสดงที่แบบโหเล่าเรื่องถึงการเดินทางนะคะการผ่านเส้นทางของผู้หญิงซ่าที่เดินอยู่ในมิติแตกต่างกันโหแค่ฟังชื่อก็แบบสุดยอดนะคะที่ไหนเนี่ยเนี่ยนะคะเขาจัดที่บริเวณที่อีเวนต์ฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าโอพีการ์เด้นไงโอ้งานนั้นผมก็ไปด้วยไปเป็นยังไงบ้างครูวันนั้นโอ้ระทึกตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างจัดดอกไม้สวยงามครับเพลิดเพลินเข้าไปดูไปดูคุณตัวเราไปดูอะไรแล้วคุณบอกเราภาพสถานที่ก็เป็นสถานที่สวยมากเป็นยังไงบ้างคะในก็วันนั้นเนี่ยตัวผลงานเองต้องบอกว่าคุณวิษณุพงษ์หนูนันเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็วาดงานเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างมากเพราะว่าเป็น3มิติผสม2มิติเข้าไปเป็นยังไงครูแบบ3ต้องใส่แว่นป่ะไม่ต้องใส่แว่นเลยอันนี้เป็นยังไงแบบ3มิติปั้นนูนต่ำขึ้นมาครับแล้วเพ้นทับเข้าไปสวยงามมากส่วนอีกท่านนึงนี่ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นเลยจำชื่อเขาไม่ได้อีกท่านนึงคือคุณแดงบัวแสนครับผมค่ะก็จะเป็นเซอร์เรียลลิสต์หน่อยครับเขาบอกอย่างคุณแดนเนี่ยเขาบอกว่าไงนะคะเขาบอกว่าเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบจินตนาการในสมัยโบราณนะคะแล้วยังมีความศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนี่มันเป็นลักษณะของการอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ศาสนาใช่ไหมคะก็จะเป็นชุดละครเป็นเหมือนชุดกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยชุดแต่งตัวสวยงามแล้วก็เป็นมุมมองที่มุมแปลกมุมเงยขึ้นจากสระบัวขึ้นไปเห็นผู้หญิงเห็นสกัปเชอร์สวยงามครับค่ะฝีมือดีมากแต่เขาบอกว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะวันนั้นเนี่ยมือของผู้หญิงอยู่คนหนึ่งจะเป็นเหมือนเป็นรอยตำหนินี่เลยค่ะพี่อ้อยสังเกตมานะพี่อ้อยบอกว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งในงานเนี่ยมีในรูปมือของคุณวิษณุพงษ์เนี่ยนะคะเป็นเพราะแหวนวงหนึ่งเนี่ยที่เคยใส่ติดนี้ตลอดเนี่ยมันหายไปเกิดความรู้สึกหวงเหวงก็เลยจับไอ้ความรู้สึกหวงเหวงนี่แหละเอามาต้องแปลไหมหวงเหวงหวงเหวงก็คือใกล้ๆกับโวกเหวงไหมโวกเหวงไม่มันรู้สึกว่าว่างเปล่าว่างเปล่ารู้สึกแบบว่าอุ้ยมันโล่งๆเหมือนเวลาที่อกหักแล้วใครหายไปจิตใจมันหวงเหวงว่าดีไม่ได้ต้องติดกับคุณขาต่อไปนั่นแหละค่ะก็เลยว่าเป็นยังมีแสดงอยู่ไหมเนี่ยหมดไปแล้วน่าเสียดายเนาะที่ไปงานไปหลายงานเนี่ยเมื่อก็ไปเห็นงานอะไรที่มันสนุกสนานเยอะแยะใช่ครับเมื่อสักครู่นี้พอดีสกิปไม่ทันจะมีงานที่นั่นแหละค่ะครูที่แถวๆตรงพัทยาวดีอ่ะชื่อคลับอาร์ตนั่นแหละให้บอกคลับอาร์ตใกล้มีงานด้วยคุ้นๆนะคุ้นมีรู้สึกคลับอาร์ตใกล้มีงานนะใครเป็นพันธลักษณ์ใครเหรอไม่รู้เหมือนกันแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เห็นบอกว่าจะมีงาน
จะมีงานครับแต่ตอนนี้ก็มีงานอยู่ครับเป็นงานอะไรคะลูกตายมาสิจำเหรอนี่ขอโทษเป็นงานเขาบอกว่ามีการดูหนังเรียบเขาแบบอะไรเป็นการดูหนังริมน้ำทานอาหารอร่อยนะคะแล้วทำไมมาชมงานศิลปะนะคะชื่อว่าเขาเพิ่งส่งข้อมูลไปที่นี้แบบนะคะไม่ใช่ไหมมาอั้นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเชิญศิลปินจากที่นี่มานี่นะคะเก็บไว้ก่อนกักไว้ก่อนให้คนติดตามอีกคนนึงค่ะเป็นคนยกเพิ่งเห็นตอนแรกเห็นเขาอยู่นึกว่าวินึกว่าไฮโซที่ไหนวันนักการชีวินท่านนี่เองใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรสีสันแห่งวงการศิลปะเป็นคนที่แต่งตัวเป็นสีสันคัลเลอร์ฟูลมากเลยเพราะว่าเธอเดินมาแต่ไกลระยะ100เมตรเห็นเลยเห็นเลยเห็นก่อนเลยเพราะศิลปินส่วนใหญ่จะโสมๆเซ่อๆแต่ทำไมพี่ติ๋มไม่เห็นโสมเลยวันนี้พยายามไม่ให้โสมไม่ขอเถียงเพราะปกติพี่ติ๋มนี่แบบว่าหล่อเท่มากเข้มตลอดเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันได้เลยเดี๋ยวกินเดนนะเดี๋ยวเป็นเบียร์มีหล่อนี้อีกนี่นะบอกว่าเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะมีการแสดงภาพแล้วจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นสูงไหมคะมากความสามารถเขาบอกว่าเวลาเปิดนิทรรศการมีหมดเลยร้องเพลงไทยร้องเพลงจีนร้องเพลงสากลร้องหมดเลยคือเหมือนกับจัดงานแค่ไหนจัดเป็นแกรนด์โอเปร่าประมาณนั้นถูกไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยคะเขาแกนี่ชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นชุดอะไรนักเรียนมัธยมคืองานที่ผ่านมาเนี่ยใส่ชุดนักเรียนมัธยมเข้าทีมเพราะว่าคุณวานิกาแกเป็นคนชอบเครื่องประดับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาแต่ละชุดค่ะจะกรีดกรายมาก่อนให้ดูโอ้ยนี่ทุกคนจะปลื้มว่าโอ้สวยจังค่ะเป็นสีสันแต่ทำไมไหมคะอาจารย์โกศลพินิกุลนะคะขึ้นไปกล่าวบนงานบอกว่าบ้านเธอทั้งสองหลังเต็มไปด้วยรูปจนต้องตกแต่งโรงรถเป็นห้องนอนพอซื้อตึกแถว2ห้อง4ชั้นทำเป็นหอศิลป์ก็เต็มไปด้วยรูปที่ชื่อว่าวันนี้ใครถามชื่อเธอพูดว่าวันนี้ค่ะแต่เธอพูดไม่ชัดฟังเป็นวันนิกะเธอจึงใช้ชื่อวันนิกะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะนี่เป็นที่มาเป็นที่มาเห็นไหมมีห้องไม่แล้วห้องเก็บงานนะมานอนลงรถทำเป็นห้องนอนแทนคราวหน้าเดี๋ยวนะคุณโยเอาเลยเอามั่งทุกวันนี้โยก็นอนห้องรถแขกอยู่แล้ว จริงๆนะจริงๆนะคะข่าวที่3ค่ะครูคะข่าวนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์นะคะ Bagot Artมากเลยนะคะเป็นการบันทึกเรื่องราวเล่าความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาตินะคะเป็นนิทรรศการต้นรักสีขาวในวันที่เฟื่องฟ้าเหลือล้าช่างตั้งชื่อด้วยแบบมันทำท่าด้วยเหลือล้าคิดภาพศิลปินที่วาดแล้วหลั่นหลาจะเป็นยังไงเนาะนี่ต้องไปเก็บภาพมันนะเนี่ยเขาบอกคุณจักรกฤษจักรกฤษการะเกดเอ๊รู้สึกจะจบศิลปกรรมนะครับจุฬาเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องใช่ไหมคะเด็กจุฬานี่นะคะเพราะจัดที่หอศิลป์จตุรีใช่นะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เลยนะคะวันเปิดงานเลยนะคะเวลา 18:30 นนะคะใครอยากจะไปร่วมงานเปิดไปนะไปอยู่ว่างานอย่างนี้เขาเรียกงานแบบไหนคะพี่โอ้เพราะว่าของเขาจะเป็นเรียลลิซึมก็นิดนึงจะเป็นเรียลลิซึมก็นิดนึงอันนี้ต้องให้ศิลปินมาบอกเองนะคะเพราะว่ามันเป็นจิตรกรรมที่เป็นสีน้ำมันบนผืนผ้าใบค่ะเขาบอกว่านะคะเขาเป็นความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติค่ะเช่นธรรมชาติที่นำพาไปสู่ไปพบเจอความรักความรักที่ได้เห็นต้นไม้เป็นสีขาวท้องฟ้าเป็นสีชมพูดอกไม้ใบหญ้าหวั่นวะหรือว่าผิวไหวหลั่นละนะเชื่อเลยศิลปินกำลังมีความรักแน่แน่เลยแน่เลยที่จะได้อารมณ์แบบว่าผิวไหวหลั่นละเนี่ยค่ะงานครูอ่ะเมื่อไหร่อ่ะงานครูต้องงานพวกเราก่อนสิใช่งานครูจะธรรมะเลยนะโอ้ยธรรมะนะคะส่วนนะคะนิทรรศการสุดท้ายนะคะเป็นการวาดภาพของแดเนียลซูค่ะมีต่างชาติมาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้บ้านเรามีต่างชาติมาจัดแสดงเอ็กซิบิชั่นเยอะนะคือว่าคุณแดเนียลนะคะเป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยกว่า5ปีแล้วนะคะเขาก็จะมีการทำเอ็กซิบิชั่นของเขาเองนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่เนี่ยค่ะ28มิถุนายนเนี่ยค่ะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมผลงานชิ้นนี้นะคะจะแสดงเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือเป็นห้องจัดงานศิลปะโรทันดาแกลเลอรี่นะคะแล้วก็ที่เนลสันเฮลคาเฟ่นะคะซึ่งผลงานชุดนี้ล้วนมาจากมุมมองและประสบการณ์ที่แดเนียลใช้ชีวิตในเมืองไทยโหเยี่ยมเลยและนำเสนอออกมาในรูปแบบ2รูปแบบค่ะคือ1คือเป็นภาพพอร์เทรตที่คุณเคยกันกับภาพทิวทัศน์ของกรุงเทพ
างเยี่ยมเลยในมุมมองของคนต่างชาติที่ก็มองพวกเราแล้วเราต้องไปช่วยกันดูหน่อยว่าเขามองเรายังไงลักษณะเขาบอกว่าในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบเรียลลิสต์เนี่ยค่ะจากการมองและสังเกตสิ่งต่างๆที่เห็นรอบตัวอย่างลึกซึ้งแล้วนำมาถ่ายทอดถึงความเข้าใจและลายเส้นของโครงสร้างที่นำมาใส่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบคลาสสิคอลค่ะมันจะเป็นการประยุกต์เป็นเรียลลิสต์แบบประยุกต์แต่เห็นแล้วมันเหมือนกับเป็นร่วมสมัยอย่างที่เราพูดติดปากกันเป็นร่วมสมัยใช่ค่ะก็เลยว่าอันนี้ถึงจะเป็นศิลปินต่างชาตินะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นมุมมองเป็นมุมมองที่มีต่อประเทศไทยเยอะคิดว่าลองไปดูบ้างลองไปดูกันถูกไหมเพราะว่าอย่างครูต้องเดินทางไปหลายประเทศมากเนี่ยครูก็ต้องไปดูมุมมองของเขาเป็นยังไงบ้างครูเวลาที่ครูต้องเดินทางไปที่ทัศการต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูฮะกินอย่างเดียวเอาไปอันนั้นจริงคือไม่ใช่อันนั้นจริงก็ต่างประเทศจริงๆแล้วเขาก็จะว่าไปแล้วบ้านเราก็ทัดเทียมกับต่างชาตินะครับเพียงแต่ว่าคนดูของเราเนี่ยน้อยหน่อยคนดูของเขาเยอะเพราะอาจจะเป็นคนของเขาเยอะใช่มั้งอาจจะเป็นไปได้นะคนเราอาจจะแบบนะเป็นมาช่วงจังหวะละครเยอะไงค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนิตยสารนะคะไฟอาร์ตนะคะแล้วก็นะคะวิชวลไลเซอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะบังกอดอาร์ตด้วยนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในช่วงหน้าค่ะคุณครูติตินะคะจะมาสอนนี่เลยค่ะพวกนักเรียนป่วนนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นครูติติแอนด์เดอะแก๊งนะคะนะคะมาทำงานง่ายๆแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์ทอล์คค่ะทำงานค่ะทำงานค่ะเก้าอี้เหยียบสายเดี๋ยวเก้าอี้เหยียบสายเอาให้ใครวิ่งลงไปเอาอันนี้ไหมพี่ติวัสลีนวัสลีนกระตุ้งยังหนาเดี๋ยวอยู่ข้างล่างคนรถผมครับคนรถผมเขาจะมีกล่องสีอีกกล่องนึงครับครับผมนั่งอยู่ข้างล่างกุญแจรถอ่ะเอาไว้ยังอยู่ตรงนี้เองครับตรงลิฟต์เนี่ยเขายกขึ้นมาแล้วครับสับสายกันนะค่ะคือสีของนักเรียนมีแต่อย่างเงี้ยค่ะสีของนักเรียนโอเคโอเคได้เลยนี่เอาสีกันมาเองเอาสีมาเองและดูตายแล้วและดูผู้การของนักเรียนใส่ด้วยตะกร้าใส่ตะกร้าตะเกียบตะกร้าตะเกียบอะค่ะเอาพี่โยมเอาฮะเดี๋ยวจะเปิดแต่พี่โยมมาแล้วก็ผมจะวางมา3คนพี่โยมได้นี่คือนักเรียนนักเรียนนี่เราเอาอุปกรณ์ของเรามาไอเพราะอุปกรณ์ของครูดูดีกว่าเยอะครูอุปกรณ์อันไหนคะนี่ใช่ไหมอุปกรณ์ของครูดูดีกว่าเยอะดูดีกว่าเราเยอะแล้วก็อันนี้กับนี่ดูดิพิมมาหลอดอันนี้ใช้ช่วงไหนเอาวันไหนคะตอนอัดเทปป่ะคะเดี๋ยวเทปหน้าก็ได้จ้ะเทปหน้าใช่อันนี้เทปนี้ใช้ไหนคะใช้วัสลีนใช้วัสลีนจ้ะถูกต้องเอาแกะในรายการอ่าฮะขอบคุณค่ะอันนั้นเอาถ้วยมา okay. เอาถ้วยมาถ้วยสำหรับนั่นถ้วยอันนี้คือไว้ก่อนค่ะอันนี้หลอดใช้ใช่หลอดใช้ตอนอัดเทปป่ะคะตอนวาดนี้เลยจ้ะตอนวาดนี้เลยใช่ไหมโอเคค่ะเอานะโอเคกันไกลต้องเป่าสีตอนเด็กๆว่ะแก้วเอาแก้วใช่ถ้วยนี่แหละหยิบมาอ่ะไม่เอาอีกทีอันมันเป็นถ้วยแบบนี้หมดเลยเหรอวันนี้ก็ได้อ่ะช่วยขอบคุณค่ะอ่าฮะถ้าเราต้องสื่อแก้เองเมื่อวานจะกลับไม่ได้อ่ะเอาเป็นพอสนุกก็แล้วกันดีเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะเราตั้งไว้เลยดีกว่าไหมได้เลยค่ะเราตั้งไว้เลยนะเผื่อจะเอาอะไรบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวหยิบเอาเลยค่ะใช่ตั้งไว้เลยดีกว่าอ่ะฮะโอเคตั้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ค่ะสองไปเลยอ่ะไม่
ยกออกไป